กระมังที่2มาแล้วนะคะจับได้เลยค่ะว้าวเลยเนี่ยอร่อยไหมถามจริงอร่อยค่ะอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยคุณแม่ว่าอร่อยไหมคุณแม่ไม่เคยกินนะไม่เคยกินใช่ไหมนี่แหละรู้ไหมเมนูภัตตาคารเบิร์ดกำลังหยิบหอยเป็นน้องเบิร์ดมาโอ้สุดยอดเลยน้องนี่ปลาไอ้มันภัตตาคารจำปลาจ้ะครับเมื่อกี้กินหอยจ้ำตอนนี้จ้ำปลานะคะเนี่ยพี่น้องทุกคนแบบว่ามาวุ่นวายมากเรากำลังทำอะไรนะหอยนางรมอบชีสนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะแซ่บหรือไม่แซ่บเนี่ยเดี๋ยวให้ชิมให้ดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรทุกคนจ๋าเดี๋ยวใส่ตู้กันเนาะนี่ได้แล้วเสร็จแล้วนะคะ1ถาด1ถาดนะคะ1ถาดยักษ์อุ๊ยถือดีๆนะคะเดี๋ยวร่วงน่าทานมั้ยทุกคนมาดูแล้วอบชีสกับสปินาชีสนะคะฝรั่งหลบๆๆนะคะระวังนะคะหลบนะคะร้อนนะคะอ่ะมานี่อันนี้คุณนายเอามานะคะทุกคนค่ะมาค่ะมาทานหอยนางรมมาทานหอยนางรมนะคะใจเย็นๆนะคะเพราะมันห่อนนะคะร้อนมากๆจับได้เลยค่ะจับได้เลยค่ะมาจากเตาเลยเนี่ยจับได้เลยค่ะมาจากเตาเลยเนี่ยคนละชิ้นนะคะเดี๋ยวมันจะเสียใจไปเรียกนางงามมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะไปเรียกนางงามมาก่อนอาชิมสิคะอร่อยไหมชิดจะ please นี่นะคะเบิร์ดขยับไปโน้นเบิร์ดขยับไปกลางให้มาก็นั่งกันมาเอาแกะเลยค่ะชิมเลยค่ะอร่อยนะคะนี่ค่ะลูกสาวมาจากลักเซมเบิร์กนะคะแต่ละคนกินเลยเอากินเลยตัดใส่ปากเอากินกินทั้งเปลือกเลยสาวสุรินเคี้ยวให้สาวสุรินจะกินทั้งเปลือกนะครับคุณผู้ชมงานนี้กินไม่เป็นไงก็ตั้งใจไปกินทั้งเปลือกอ่ะอร่อยไหมกินแล้วเป็นยังไงเป็นไงรสชาติเป็นยังไงเอาเทคชิมมาร์คยูโดนวันนี่นี่ลูกสาวน้องเอฟบอกว่าสุดยอดอู้น้องเอฟถูกใจนี่นางงามนะคะอร่อยไหมอร่อยไหมลูกสาวสองคนข้างหลังนู่นอร่อยไหมก็ร้องเต็มปากมันเป็นยังไงมั่งเป็นไงลูกเป็นไงสุดยอดไหมหวานมันใช่ไหมหวานมันอร่อยมากหวานมันอร่อยใช่ไหมด้วยเนาะหอมไหมหวานมันให้นางงามชิมสินางงามนี่ตอนกินนี่นางงามยังไงอะไรนะทำให้นางกินแกะเลียเปลือกเลยนะเขาบอกอร่อยเอาเทสิอร่อยไหมนางงามมันสุดยอดจริงอร่อยไหมคะอร่อยไหมถามจริงอร่อยค่ะอร่อยจริงจริงอร่อยจริงอร่อยคุณแม่ว่าอร่อยไหมคุณแม่ไม่เคยกินนะไม่เคยกินใช่ไหมนี่แหละรู้ไหมเมนูภัตตาคารเพราะมันอร่อยจริงๆนะIs it do in the restaurant ไหมนั่นแหละเมนูภัตตาคารล่ะนางงามบอกว่าแพงมากเลยนะคุณพี่โชว์สิค่ะเชิญค่ะคุณน้องเมนูนี้สปินาซีดำๆนะคะอย่าคิดว่าอะไรไม่ใช่ก็คืออะไรนะผักขมฝรั่งนะครับไม่เคยกินชีสนะเนี่ยครั้งแรกเลยครั้งแรกที่กินเป็นยังไงมั่งเด็กอยู่นี่17ปีเนี่ยไม่เคยกินครั้งแรกแล้วเป็นยังไงมั่งแล้วเป็นไงอร่อยนะมันหอมมันหอมมันใช่ไหมใช่มันหอมมันใช่ไหมอุ้ยสูตรใครเนี่ยสูตรใครเนี่ยสูตรแล้วพวกเราคิดกันเองเพราะว่าพี่เราเคยทำกินเพราะว่านางงามเข้าไปเมืองไทยเขาชอบสั่งกินเราก็ไม่เคยกินแต่เขาจะกินเป็นสแกนหลอบใช่แล้วเนี่ยก็คือรสชาติเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะอร่อยเพราะว่าเราทำกินประจำไงเราดูในหนังสือเรามีหนังสือเมนูอาหารฝรั่งเยอะไงอร่อยไหมลูกไม่อร่อยบอกนะมันอร่อยกว่ากินสดไหมเป็นยังไงบ้างมันก็คนละรสชาติใช่แบบนึงอ่ะอร่อยไหมมันนัวๆมันๆไหมใช่มันมีแบบมีชีสมีผักชีสด้วยอะไรเงี้ยก้มหน้าก้มตาเลยนะอร่อยไหมคุณน้องอร่อยน้องเอฟยกให้สองไม่พูดเลยไม่พูดอะไรเลยน้องเอฟยกให้สองนิ้วน้องเอฟบอกสุดยอดอาเทสวันโมสิYou can take have a little one more in the pack. Yeah. And after Panakuk, nah?
das nicht mehr Taste, das ist Ede dann, ne? จ้าปูปนะนี่พี่น้องเด้อนี่เรื่องรสชาติเป็นแบบนี้นะจ๊ะทุกคนจ้าเห็นไหมสีสวยๆเลยนี่รสชาติงามปันกุ้งแคบมันเคี้ยวไม่แหลกเลยอะเปลือกอะแข็งไปโว้ยจะกินทั้งเปลือกเลยเหรอคะเปลือกเคี้ยวไม่ขาดเปลือกมันเคี้ยวไม่ได้เลยมันแข็งไม่นางงามเขาเลียแค่เปลือกก็พอแล้วเอาหยิบเอามันยังอยู่เลยอยู่ในถาดเอาที่เสร็จแล้วมาทางนี้นะคะเอาที่เสร็จแล้วมาทางนี้นะคะขอบคุณนะคะนี่อร่อยไหมอร่อยเป็นยังไงมั่งกำลังอบอยู่นะคะสุดยอดเนาะสุดยอดอู้ดูจุบปากเอาใหม่ซิเอาใหม่ซิอร่อยเนาะพูดดีอร่อยแล้วแกะกินตรงแห้งๆมันอร่อยนะนางงามอร่อยไหมนางงามอร่อยค่ะนางงามเนี่ยคุณพี่ชิ้นที่สองเป็นยังไงมั่งยังไม่ชิมเลยชิมที่สองฮะความรู้สึกกินครั้งแรกอะถูกใจเลยถูกใจเลยใช่ไหมชีวิตเลยเนี่ยใช่ไหมไปกินตามร้านจะอร่อยแพงมากเลยนะพูดจริงดีใจมากดีใจมากที่ชอบสามีบังคับให้กินชีสเนี่ยไม่เอาแล้วทีนี้รู้แล้วว่าเขาอร่อยถ้าเรารู้จักทำไม่ถ้าเขากินแบบดิบๆมันจะไม่ค่อยนั่นแต่อันนี้มันจะหอมมันจะมันหอมมันหอมเปลือกมันไงมันหอมเปลือกมันหอมที่ไปตามร้านที่กินไอ้ขนมปังอ่ะเขาจะมีใช่ใช่แต่มันจะไม่ใช่มันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะไม่เขาจะมีไอ้นี่ด้วยเขาจะมีขนมปังกระเทียมมากระแดงด้วยเวลาเรามาเป็นเซตอ่ะในร้านอาหารใช่เขาจะมีเขาเป็นเมียมาเป็นเซตอร่อยไหมอัพอร่อยเอาอีกไม่แปลกใจเลยว่าทำไมต้องแกะข้างกินอะไรนะฮะไม่แปลกใจเลยใช่ไหมแปลกใจเลยว่าทำไมต้องแกะกินข้างต้องเลียเปลือกเลยใช่ไหมฮะเลียอยู่นะไม่ขาดลิ้นหรอมันอร่อยเนาะแล้วทำไมคุณมีหมกแกะเปลือกโอ้ดีใจแต่ละคนมีความสุขอร่อยยูแกนเต็กเนาะคุณโบแฮปสมอลเยอะเห็นแล้วเก๋อร่อยมากเลยใช่ไหมสมแล้วเพราะไม่ซีมาซุปเขาจะมีเวลาในเดอะเลสลอนนะแฮปจะโบรดชิมใช่ไหมครับเมโบรดด้วยเดอะโลกแล้วก็ยาโบรดเทคเลยเทคเลยแล้วก็เซลมอนเมเทอร์อูสเตอร์ดีเมนูที่ดำๆนี่ก็คือผักโขมนะคะไม่ใช่อะไรนะอย่าไปคิดเยอะนะคะเขาจะเป็นเมนูแนะนำนางงามตัวที่3แล้วนะคะพวกคุณทันหรือเปล่าเรสซอรอนเขาจะขายแค่ตัวเดียวนะมันมีตัวเล็กๆอยู่นะคุณพี่เนี่ยตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างมันอ้าอยู่นะแกะออกได้นะเนี่ยข้างมันมีอยู่ข้างข้างจ้ากินได้เหมือนกันข้างล่างในมือนะมือที่มือจับนั่นน่ะน่ารักนี่พี่น้องนางงามกินจ้ะนางงามเก็บไม่เป็นโหดูสินางงามจะตักเอาทั้งตัวเลยเหรอคะพี่น้องเอาเปลือกให้เข้าลูกเปลือกอุ้ยนางบอกว่าเลเกอร์นางงามบอกอร่อยนางว่าได้กินร้อนๆมันก็อร่อยชื่นใจเนาะต้องชมคนซอสคนหั่นใช่ไหมคนไหนคนซอสคนไหนคนหั่นคนนี้ทำน้ำซอสซอสคนไหนหั่นคนนี้ทำน้ำซอสคนไหนแล้วอ่ะคนทำผักคนน้ำผักคนหั่นผักคนไหนแกะหอยคนไหนแกะหอยคนนี้แกะหอยคนนี้ล้างหอยคนนี้ล้างหอยคนนี้รอกินคนนี้นั่งดูคนนี้ก็ให้กำลังใจก็เป็นกองเชียร์เอานะคะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูถาดที่สองก็แล้วกันนะตอนนี้รอก่อนเนาะถาดที่สองโอเคนะคะเนี่ยอร่อยไหมเอาทีมเทสเลยค่ะเธอเปลือกก็เหลือไว้มั่งก็ได้นะไม่ต้องเลียเปลือกนะคะอร่อยเนาะเปลือกอะถ้าคุณพี่ยาของหนูขอหนูที่เบิร์ดถ่ายถือกล้องไว้มันถ่ายแล้วโอเคทุกคนทานค่ะคุณน้องเบิร์ดกำลังหยิบหอยคุณน้องเบิร์ดคุณน้องเบิร์ดจะทานแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่หอยนางรมอบชีสแซ่บๆนางงามกำลังหาวิธีจะกินเปลือกไม่ลูกน้อยอ๋อใช่ใช่เนี่ยทุกคนจ้ะมันมีเนี่ยน่ามีอีกตัวนึงนั่นน่ะมานี่มาโอ้สุดยอดเลยเนาะคุณน้องเบิร์ดพี่ทำกินบ่อยเมนูเนี้ยเพราะพี่รู้เนี่ยว่าเขาแซ่บมันจะมันหอมหอมแล้วก็รสชาติหวานแล้วก็กรึบกรึบหอยโอ้สุดยอดเลยคุณน้องค่ะอ๋อเต็มปากเต็มคำค่ะคุณผู้ชมใหญ่แค่ไหนก็อาใส่กันหมดเนาะหอมเนาะอร่อยเนาะมันอร่อยมันนัวโอเคกันเยอะค่ะกินชมนี่ไงกินเกรียงใจเวมกระมังที่สองมาแล้วนะคะกินกันไปเลยผม
พี่มีเดี๋ยวพี่อยากกินเอาเลยมาๆๆนี่ของใครไม่ชีสเยอะของใครชีสเยอะไม่ชีสเยอะนี่มาเอาจะได้ติดใจชีสแล้วเสร็จใครชีสไม่ชีสเอาใครชีสไม่ชีสมาฉันขอตัวหนึ่งกินไปกินไปเลยพี่อยากกินเมื่อไหร่พี่ก็ทำเองเอามาคุณแม่มานั่งเร็วๆของหนูไม่ชีสเอาไปเลยสองตัวเนี่ยสองตัวนี่อีกตัวไม่ใช่นี่อีกตัวหนึ่งค่ะให้แม่ตัวนึงนะจะให้แม่ด้วยอันนี้แหละอังวิมฟอร์ยูเอาคุณลูกตาไม่เอาแล้วนะฮะมาสองตัวเนาะเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นอันนี้ของพ่อใหญ่วิมนะคะได้แล้วน้องเบิร์ดเดี๋ยวคุณวิมมากินป้ากินกันเอาคุณป้าคุณพี่ไม่เอาบ่เอาเลยเออละกินไปให้เอาโอเคค่ะไปมันพัฒนาการจำปลาจ้ะตอนนี้จะจำปลาเมื่อกี้กินหอยจำตอนนี้จำปลานะคะตอนนี้เรามาแบบบ้านๆกันแล้วอันนี้ปลาสับนะคะน้ากินไปเป็นสิบอันแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันชอบเด็ดเนี่ยพี่น้องขาแล้วก็ปลาสับมีเพื่อนกินมันมีความสุขอย่างเงี้ยเนาะแซ่บมันจะแซ่บแซ่บพี่น้อง